สวัสดีไลฟ์สไตล์เอเชียไทยแลนด์นะครับผมสกายครับตั้งแต่อายุ17ตอนนี้24น่าจะ7ปีกว่าแล้วครับวันแรกในกองถ่ายจะเป็นช่วงที่ถ่ายฮอร์โมนซีซั่น3ครับคิวแรกที่เรามาเจอคือเป็นซีนหินที่สุดในเรื่องเลยเป็นซีนสุดท้ายในเรื่องชอบไม่ชอบพูดดิชอบดิวะคิดว่าง่ายมากเหรอที่ชอบเขาแต่ยายเขาไม่ชอบเนี่ยเออง่ายครับก็เล่นไม่ได้โดนไปประมาณ40เทคครับไม่ต้องกลัวผิดถ้าผิดปล่อยไปให้สัญชาตญาณกูจะคัดก็ต่อเมื่อมันไม่เวิร์คจริงๆไม่ต้องกลัวว่าเล่นคือเล่นดีเล่นเนี่ยเล่นเลยเดี๋ยวกูด่ามึงเนี่ยเล่นเนี่ยเจ๊ปะก็เซ็งกลับบ้านไปก็โทรคุยกับผู้กำกับผู้กำกับก็แบบปลอบแหละเพราะแบบเอ้ยไม่ใช่ความผิดเรานะแบบมันก็มีหลายปัจจัยเราก็ยังโทษเราเองอยู่แหละเพราะว่าถ้าเราทำได้ดีแล้วมันแบบว่าเป็นปัจจัยอื่นที่มันทำให้ซีนนั้นถ่ายไม่ได้ก็อาจจะรู้สึกดีกว่าพยายามแหละก็ทำไปเรื่อยๆพยายามแบบว่าหาสิ่งที่แบบว่าเราสามารถทำได้ดีแล้วก็พยายามแบบว่าเข้าใจวิธีการทำงานมากขึ้นไปแบบเรียนรู้คุยกับผู้กำกับเยอะๆคุยกับ acting coachวันแรกที่จะได้เข้านาดาวก็มานั่งรวมตัวกันเลยก็เป็นนักแสดงฮอร์โมน The Next Gen ตอนนั้นมีผู้ปกครองของแต่ละคนมานั่งด้วยแล้วก็มีพี่หยงมาเล่าให้ฟังว่าแบบบ้านนาดาวเป็นอย่างนี้นะครับเราอยู่กันเป็น family แล้วก็สิ่งที่อยากให้แบบว่าทุกคนคอนเซิร์นคือเรื่องแบบความรับผิดชอบการเป็นนักแสดงความรับผิดชอบเรามันมีแค่ส่วนหนึ่งแต่ว่าเวลาไปออกกองเนี่ยเราอาจจะเจอปัจจัยอื่นๆมากมายที่มันทำให้กองเสียเวลาอย่างเช่นฝนตกถ่ายไม่ได้เสียไปเป็นชั่วโมงชั่วโมงเพราะงั้นถ้าเราเตรียมตัวมาพร้อมเราก็จะช่วยให้คนอื่นทำงานได้ง่ายขึ้นสบายมากขึ้นจริงๆผมว่าผมยังไม่ได้หลายเรื่องนะถ้าผ่านมานี่ก็มีฮอร์โมนซีซั่น3มีHate Love มี Side by Side แล้วก็มารักสุดใจนะครับ4 เรื่องนี่ก็ถือว่าน้อยมากนะถ้าเทียบกับ7ปีที่ผมอยู่ในวงการเนี่ยคนอื่นเขาปาไปแบบ10 20 30ไปแล้วอะจุดพลิกผันน่าจะเป็นตอนไซด์บายไซด์มั้งครับที่แบบเหมือนเรารู้สึกว่าได้ก้าวผ่านกำแพงอะไรสักอย่างที่เรารู้สึกว่ามันทำให้เราสตั๊กอยู่ตรงนั้นนะครับก่อนหน้าเนี่ยผมแบบเป็นเด็กต่างจังหวัดใช่ไหมอยู่ระนองแล้วก็ได้เข้ามาใช้ชีวิตในกรุงเทพตอนมัธยมต้นแล้วพอมามัธยมปลายก็ได้เข้ามาในวงการบันเทิงแล้วพอเข้ามาก็เหมือนต้องปรับเปลี่ยนอะไรเยอะมากครับทั้งเรื่องความรับผิดชอบการเรียนการทำงานอีกทุกอย่างคือแบบเหมือนต้องโตมากขึ้นงองแงไม่ได้แล้วอะทำอะไรได้ตัวเองมากขึ้นผมว่าทุกอย่างมันต้องเรียนรู้เรื่อยๆอะต่อให้เราอยู่นาดาวนะเราก็ต้องบินด้วยตัวเองเหมือนกันแหละสุดท้ายเราก็แบบตนเป็นที่พึ่งแห่งตนแหละทุกอย่างมันคือองค์ประกอบที่แบบว่ามันหล่อหลอมมันเสริมสร้างให้เราแบบว่าผจญกับโลกในวงการบันเทิงได้แต่แค่การออกมาจากนาดาวมันก็เหมือนแบบว่าเราไม่ได้แบบมีที่พึ่งเหมือนที่ผ่านมาแต่จริงๆเราก็ยังปรึกษาพวกพี่ๆเขาได้นะเขาก็แบบยังบอกแหละว่ามีอะไรก็มาปรึกษากันได้เสมอก็ออกมาเองมันก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องต่างๆทั้งแบบวิธีการดีลงานวิธีการแบบmanage สิ่งต่างๆครับมันเยอะมากแบบที่ผ่านๆมาเราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยเขาต้องเจรจาต้องคุยงานกันยังไงเราก็เพิ่งรู้ว่าเฮ้ยมันยากขนาดนี้เลยนะแบบกว่าจะแบบได้มาซึ่งงานนึงกว่ามันจะแบบ complete ได้อะมันแบบโอ้โหต้องคุยกับผู้คนเยอะมากๆซึ่งแบบเราก็ตอนนี้ยังไม่ได้มีผู้จัดการส่วนตัวก็ให้คุณแม่ดูแลก็เลยต้องมาเรียนรู้กันใหม่หมดทั้งแม่ทั้งผมวันแรกที่หัวเกรียนกับวันนี้ที่เป็น CEO แล้วครับผมยาวมากขึ้นครับผมยาวฟูเลยฟูฟ่องล้อเล่นนะก็ทุกอย่างแหละฮะเหมือนแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือทั้งแบบนิสัยส่วนตัวบุคลิกภาพการทำงานทัศนคติก็รู้สึกเหมือนแบบว่าเราหาตัวตนของตัวเองได้เจออะไรใหม่ๆที่ตัวเองอยากทำมากยิ่งขึ้นอย่าลืมติดตามไลฟ์สไตล์เอเชียไทยแลนด์ทุกช่องทางด้วยนะครับ